ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวนั้นเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาชื่อเพลงผีโรงเย็นแสนยากเข็นไม่มีใครเห็นใจพวกเราอยู่อย่างคนที่ไร้หยาดขาดมิตรเราเลยไม่คิดจะรักใครด้วยไม่มีใครเข้าใจเราชอบมองเราในแง่พวกเรายิ่งนักเศร้าใจสิ้นดีหลงรักสาวสักคนหลงรักสาวสักคนเขาไม่สนใจเราเขาไม่สนใจเราชีวิตจำต้องเศร้าสาวสักคนหลงรักสาวสักคนเขาไม่สนใจเราเขาไม่สนใจเราชีวิตจำต้องเศร้าเพราะเราเป็นผีโรงเย็นผีโรงเย็นผีโร